ไหนสื่อสารได้บ้างที่เขาเห็นผมเปิดดูตู้ก็เห็นเขาดูประจำชื่อเขาเนาะชื่ออะไรพัชรพงศ์อ่าฮะแล้วก็อยู่หน้าจออยู่แล้วครับแล้วก็ติดตามจออยู่คนติดตามจอก็ได้แล้วผมก็ดูตัวนะมีระหว่างกันดูน่าตกไปทั้งหมดพูดมันหลายหลากมากลีลาได้เลยมันน่าตกนะมันแต่ละวันมันมาทุกวันก็ดูที่ไปติดตามดูมันน่าตกมันน่าแตกมันน่าแตกใจฉ่อยมันรู้ทันหาเวลาแล้วดูเหมือนไม่มีอยู่ไอ้ร่องไอ้รอยเนาะเวลามันมองไม่เหมือนกันมุมมองแต่ละคนผมมองอย่างคนอื่นมองอย่างไม่เหมือนกันนะโอเครับได้อันสองอันหลายๆมันเหมือนกับไปเซ็ตกับความผมจะเข้าใจส่วนตัวเซ็ตกับความต้องการของทุกคนที่มีหลายหลากมันจะไปในวัตถุเพราะนั้นสังคมมีหลายหลักบ้างเลยลูกหมอก็เลยไปในหลายหลักมากเลยละเหมือนกันช่วงแรกผมเห็นท่านมาหาที่บ้านใส่เสื้อลักษณะแต่เป็นสีดำสีม่วงสีแบบหมาจำลองใส่แบบนั้นแหละเอากำลังถอดรองเท้าจะเข้าบ้านเอาหนึ่งก็เอาไม่ใช่เนี่ยลูกสาวก็เหมือนกันเลยจะมาลูกมองมาหาตุ้งเท้าโอ้ลูกมองมาเห็นกันเราไปผมพูดว่ามันถึงยุคของพระอรหันต์ทำงานจะมาหลายหลากมากลีลามากผมยังติดตาเลยครับยังเห็นภาพยังติดตาอยู่เลยใส่เสื้อมาห้องกำลังจะถอดรองเท้าจะเดินเข้าบ้านติดตามดูติดดิบแตกระแหงเหลือน้ำอยู่หน่อยเดียวเองมันผมดูมาทุกเขื่อนนะท่านทุกเขื่อนเลยทางการผมก็ไม่เข้าใจมันเลยไม่เคยรายงานออกมาเพื่อนครับอย่างน้อยที่สุดเมื่อน้ำมันไม่มีใช่ปะคนที่อยู่ใต้น้ำที่อาศัยน้ำฝนชาวนาต้องประเมินแล้วช่วงนี้นะฮะช่วงสำคัญเลยนะครับถ้าหลุดช่วงนี้เราต้องแถลงทั้ง5 วันเรื่องน้ำไม่ได้เพราะว่าชาวนาที่ขึ้นกับน้ำอุตุก็พึ่งไม่ได้สรุปแล้วเวลานี้วิชาการต่างในบ้านนี้พึ่งไม่ได้จริงๆพึ่งไม่ได้เลยไม่รู้ดูได้กันอยู่ได้ยังไงผมก็สงสัยเขาทำไมเขาปล่อยกันอยู่อย่างนั้นมันมีทำไมเป็นรูปกลมนะกลมงอมาใช้จักรพรรดิกลมมาในการใช้ในแต่ละโชว์ผ่านกลมหมดนะทำไมผู้หลักผู้ใหญ่เขาจึงดูได้ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะรู้ทุกคนนะแต่ทำไมดูได้กันไม่ทราบเรื่องนี้มันต้องมีเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมหาศาลมหาศาลเนี่ยเกิดอะไรพวกรายงานเข้าทำเงินผิดพลาดนั่นทำไมที่มันแม่มันของจริงๆอยู่เรื่องน้ำพวกมันก็ตรงเลยนะมันวัดได้ปริมาณของน้ำมันวัดได้เนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นบริหารงานผิดพลาดด้วยผมอย่างที่เทพว่านั่นแหละเปิดประตูโดยไม่มันมีถือว่าฝนฟ้ามันจะหมดช่วงไหนยังไงน้ำหนาวไปเปิดประตูหมดนี่แค่น้ำก็ออกไปหมดทันทีมันบริหารงานผิดพลาดเยอะหมดข้อมูลนี้ได้มาจากผมก็อยู่ประตูนะครับผมพอได้แต่ก็ไปถามห้องแอร์ด้วยคุณปิดชนิดผมไปเจอหลายเขื่อนแล้วเข้าไม่ถึงด้วยแค่ว่าผู้บริหารระดับนี้ยังเข้าถึงยากต้องทำหนังสือมาโอ้ยสวยชิบหายเลยมันรถอย่างเรามันชั้น2ชั้น3ประเทศถ้าฝนแรงเนี่ยมันเห็นยังไงมันก็เห็นอยู่แล้วแต่ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่เขาจึงดูได้
แทนที่โอ้ตอนนี้ข้าวปลามันจะเสียหายแล้วไปดูหน่อยที่รีบจัดการซะก็ยังดูได้งบประมาณมีอยู่แล้วการซะถ้าจัดการได้คือน้ำมันขังอยู่เนี่ยนะจัดการได้ไม่ได้ก็ต้องบอกน้ำน้ำมันเห็นต้นทุนน้ำอยู่แล้วไอ้ที่น้ำบนฟ้าสิครับตอนนั้นมันจัดการไม่ได้หรอกคือตอนนี้งบประมาณก็ยังอยู่เพราะว่าเดือนตุลาเดือนกันยามันก็ตัดงบมาแล้วไอ้เงินตอนนี้ก็ต้องคืนคลังใช่ไหมฮะมันไม่คืนคือถ้าไม่คืนยืนยันก็ไม่คืนเขาไปใช้อื่นเบอร์ตรงนี้นะครับที่มันจะต้องทะลวงผมก็ได้ถ้าหากว่ามันต้องไปคืนคลังอ่ะทำไมไม่รีบมาใช้ซะก่อนที่มันจะสิ้นปีงบประมาณใหม่ก็เร่งใช้ไงก็นั่นสิฮะคนเนี่ยมันน่าจะทำมันก็ไม่ทำกันที่มันเร่งใช้เนี่ยต่อไปเรื่องของโครงการมันต้องผ่านจอต่อไปนี้แต่สิทธิ์ก็ใต้โต๊ะไม่ได้แล้วครับใครรับผิดชอบก็ต้องมารู้แล้วเพราะมันไม่ได้เลยครับก็แปลกใจเรื่องน้ำนี่มันโอ้โหมันขาดน้ำนี่มันทิ้งทุกอย่างเลยนะเสียได้เสียหายหมดจะไม่มีข้าวกินกันแล้วมันรวมไปถึงผลไม้รากไม้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดทุกอย่างเลยใช่ใช่ใช่ไปหมดไปทั้งขบวนก็มันหมดเลยไปทั้งโอ้โหลูกออกไปดีอกดีใจคงจะได้ทำฝนฟ้าให้มันตกลงมาซะบ้างรถของฝรั่งทางการทางการไม่ต้องการมาผมก็จะไปขออนุญาตครับจะว่าสงสารนะครับสงสารชาวไร่ชาวนาสงสารทุกคนเลยฮะที่มันเดือดร้อนนะเงินเอาไปใช้อย่างอื่นเยอะแยะมากมายมหาศาลแบ่งกันใช้บ้างก็ดีเหมือนกันเราจะทำให้เรื่องผลของการันตีแต่ถ้าเขาออกมาชาวนาแล้วช่วยงานขอมานะช่วยสงสารครับชาวราชนาโอ้ชาวราชนานี่มันไม่มีฝนไม่มีน้ำทำอะไรไม่ได้สักอย่างจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เลยยืนยันต้องให้ทางการขอมาเป็นระดับสองผมจึงจะดำเนินการขีดเส้นเยอะนี่เห็นเงียบไม่เกิน7วันท้องฟ้าเงียบไม่เกิน7วันถ้าผมอยู่ในราชการเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมจะขอรับอาสาวิ่งเองเดี๋ยวนี้มันไม่มีอำนาจไม่มีบทบาทตรงนั้นแล้วอย่างเงี้ยไม่เกิน7วันได้มันมีเชื้อนะครับมันมีเมฆมีอะไรมันมีเชื้อให้ต้องรีบตัดสินใจแล้วหมดเชื้อจะยุ่งเลยนะครับกันทิ้งมาก็หมดแล้วครับชาวนาเขาบอกว่าถ้าสิงหาฝนมานะเขายังหวานได้อยู่นะยังได้ยังได้ยังต้องถ้าหวานไปแล้วดำไปแล้วเลิกคุยจบข่าวหมดทุกที่ไปไม่รอดทุนหายหมดกำไรไม่มีเหลือทุนก็หมดพยายามเมื่อวานนี้จำยิ้มแฉะแน่ใจนะว่าสิงหาจะผลมากลางสิงหายังเอาอยู่ก็บอกว่าวันแม่12สิงหาขอให้ลงมาเถอะตอนนั้นก็บอกเอาอยู่เห็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเขาไปดูแลเขื่อนเหรอครับสองเมื่อวานนะเมื่อวานไปเหรอครับปภัทรชื่อใครปภัทรกับธรรมนัสสองคนไปสองคนช่วยเกษตรไปคืนผู้มีพลได้ทางนู้นนะครับก็ไปทางส่วนตัวนอกซิงเหนือเอาล่ะถ้าไปแล้วก็อ้าปากหวออย่างเดียวตรงนั้นก็เห็นแต่รันทดก็แล้วกันผมก็ติดตามไอ้งบประมาณของไอ้ถามฝนหลวงมันยังมีงบประมาณอยู่ทำได้จริงไหมล่ะใช่ครับตรงนั้นมันจะทำหรือเปล่าทำไมบุดูดายอยู่ช่วงขนาดนี้ที่มันมีเชื้อฝนอยู่อะไรเนี่ยก็ติดตามอยู่ครับก็สงสารชาวไร่ชาวนาครับก็นึกถึงพ่อแม่บรรพบุรุษชาวไร่ชนนาเหมือนกันไม่มีฝนทำอะไรไม่ได้สักอย่างไม่ได้หมดสิทธิ์สิ้นเนื้อประดาตัวผมยิ่งตอนนี้คนเฒ่าคนแก่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหลาน
ร้านมันก็ต้นเจริญเติบโตอาหารกับหวานขาวก็ต้องมีอยู่มีกินครับมันแห้งแล้งลูกหลานไม่มีอยู่เห็นโหโตแบบโหเป็นผักหญ้ามันก็ปลูกเป็นบอนไซหมดเลยครับผมกระนหมดข้าวสารเนี่ยมันเกษตรกรรมต้องอาศัยน้ำอย่างเดียวอาศัยน้ำเขื่อนก็ไม่มีแล้วเฉลี่ยประมาณ 33% เองผมมีในจอผมด้วยเมื่อวานมีใครส่งมาให้ผมติดตามอยู่ตลอดนะติดตามน้ำเขื่อนเพิ่มเจ็บไม่มีถึง 50% ตายยังเหลือไม่มีเลยเขื่อนทับสลาเขื่อนผมไปมาไม่มีน้ำเลยครับไปนครสวรรค์เมื่อเทศที่แล้วเนี่ยแล้วทับสลาไม่มีน้ำเลยแล้วส่วนนี้มันก็ใช้น้ำไม่ได้ไม่มีน้ำเลยห้วยสาคงก็แข็งไม่มีน้ำเลยมันมีลำธารหนึ่งห้วยสาแข็งที่ทำการของรักษาพันธุ์สัตว์เขามันเดี๋ยวมนุษย์สาวเรียกคนสืบเสียงนะครับเสถียรจะได้กำลังขานะหมอชาขาซ้ายผมไม่ค่อยดีเลยท่านมันชาตัวนี้ชาชาขาได้ชาฝ่าเท้าฝ่าเท้า มันร้อนๆนะท่านสังเกตตามมาสังชมาร้อนอยู่ปลายเท้าเกิดจากอะไรมันโอ้โหใช่เลยโอ้โหเป็นอะไรนี่เ
คนละเรื่องดีเลยครับรู้สึกเบาขึ้นเลยมันร้อนๆที่ไปเท้าพวกหาตาเห็นไม่เจอเพราะอะไรวิทยาศาสตร์หาไม่เจอตอนนี้มันก็เหนือกว่าจริงเขามีอยู่บางสัตว์เหนือกว่าวิสัยเนี้ยเราทำไม่พลาดครับผมต้องมีสัตว์เหนือกว่าวิทยุพวกนี้ครับครับคือจะพบดีนะเกิดขึ้นในอดีตโลกนี้นะยืนยันว่าเกิดมาเพื่อช่วยโลกครับผมใดๆในโลกหรือว่าเป็นดินไทยก็ได้รับอนิสงส์กันแล้วครับคนไทยได้รับอนิสงส์เยอะเลยเชื่อเนี่ยด่านใหญ่สุดคือด่านอำนาจบ้านเมืองปีต่อ20ต่อ10คนนั้นในประเทศไทยครับจะได้ช่วยได้เยอะเลยมี2คนก็พอหน้าไปได้ทะเลาะกันตั้งค่าต้องแบกคนโซนๆไปได้ทั่วถึงเนี่ยมีมากไปมันแย่งกันจริงๆโลกไปได้แย่งเลยค่ะระดับนี้มันเป็นไม่ได้ที่มันแย่งกันตามที่ผมได้รู้ตามภาวะภายในโลกนี้มีแค่2คนครับหรอครับช่วยกันคนละชีวิตโลกพอต้องว่าได้หลักโลกรับผิดชอบแต่ละด้านของโลกแบ่งโซนคนละที่กันมี2คนก็พอถ้าเขากำหนดมาอย่างนี้ฮะไม่ให้เกินนี้เกินไม่ได้เพราะเกินมันจะแย้งเรื่องของความสุดนึงจะแย่งกันแต่ที่ดีไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าอย่างนี้นะฮะต้องมีองค์เดียวอย่างเงี้ยประมาณนี้พระพุทธเจ้ามีองค์เดียวแต่สาวกเก่งๆก็สอนก็พอโลกภาษาก็แย่งจริงๆโดยพระองค์มีปัญหาอย่าลืมว่าพระองค์ก็ใช่ว่าบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์กายก็ต้องพร้อมที่จะพระอรหันต์ก็ไม่บริสุทธิ์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมันกั้นอยู่แต่ว่าที่เลวมากแหลกก็ทำอะไรไม่ได้นะไม่ใช่ว่าปราศจากมีกิเลสไม่รู้ว่าท่านยังมีความรู้สึกอยู่เป็นกิเลสจำได้ไหมเพียงแต่โอ้มีความรู้สึกนี่นะฮะโอ้จำเลยนั่นโอ้โหครับบางทีต้องไร้ความรู้สึกมาสัมผัสมันไม่มีความรู้สึกมันจะมีวาระหนึ่งนั่นเองสมาธิมันจะบอกความรู้สึกจะขาดหายไปเป็นช่วงขึ้นวงกลมไม่ครบกลมไม่ครบกลมเอากลมเป็นวัฏฏะอยู่ก็ขึ้นวงกลมอ๋อถ้าวงกลมมันจะเป็นวัฏฏะมันจะครบรอบไปที่แล้วก็เป็นวัฏฏะตอนหันตอนบรรลุก็เพียนชู่แว็บหนึ่งครับนี่แค่ตกท้องช้างชู่แว็บเนี่ยสำคัญที่สุดเลยที่จะโอ้ยลงแล้วรู้แล้วผมไม่ได้จุดตรงผมไม่มีสองรู้ว่าไม่มีสองแต่ถ้าหากว่ามีสองต้องอยู่คนละที่เลยท่านนี้ก็ต้องบินไปบินมาทำไมจึงอยากไม่ค่อยจับกันตัดเท่าไหร่แปลกยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายสุดมันเป็นเพราะเขากำหนดมาอย่างนั้นเลยมันเป็นเพราะว่ามันก็ไม่เชิงเขากำหนดมันเป็นวิวัฒน์ของมันจะเป็นเช่นมันเป็นช่วงอายุนะครับยังเงี้ยวเนี่ยผมชวนเข้ามาเนี่ยชวนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผู้อยู่สูงอายุก็น่าจะออกไปสัมผัสสักหน่อยด้วยมันป่าไม่เชื่อบอกเอามาแล้วเชิญครับ
ชวนชวนกี่คนก็เชิญครับก็มีแค่นี้เราทำได้แค่นี้มันเป็นไงเขากำหนดมาอย่างนี้หรือมันเป็นเพราะอะไรทำไมที่ชวนไม่อย่างอื่นโอ้โหเยอะไปอย่าไปเที่ยวเงี้ยไปทัศนจรการศึกษาคนเฒ่าคนแก่ไปดูงานเนี่ยไปเที่ยวเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยที่นั่งก็ไม่พอกันเอาเมื่อคืนก็มาชวนผมไปถวายพระป้องพระป่าก้าววัดก้าววัดทั้งนั้นบอกโอ้โหไปผมป่าผมได้ผมมาหลวงพ่อผมได้หลวงพ่อพระตุ๊กพระถมคุณจะไปกับผมไหมผมก็พูดชี้แจงมาไปเอาโน้ตดีกว่าผมว่างั้นคุณก็อยู่ตรงเปลือกต่อไปครับคุณเมื่อไรผมก็ไปพบแก่นสักทีหรอกคนก็วิ่งอยู่อย่างนั้นแหละทักชาติทั้งหยิบพบคุณอยู่ตามหาอยู่ที่ตามหาอยู่นั่นมันยกคนไปที่ตัวเองขอบคุณที่มีทั้งมีหนุ่มหัวหน้าวันนี้พอดีท่านไปเอาชีสอดเดี๋ยวล้างมือก่อนครับไม่ต้องก็ได้ทั้งไม่ต้องครับจะได้โปร่งเบาชีวิตสัตว์นะครับมันบรรจุสิ่งสกปรกเยอะแยะสมองเป็นแม่เหล็กนะจำด้วยครับท่านสมบัติแล้วท่านสมบัติหมดแล้วผมรู้สถานภาพของสมองมันแต่เด็กตั้งแต่ยุค5-6 ขวบคำพูดคำนี้ผมพูดมาตั้งแต่เด็กจะโล่งครับท่านถ้าหากว่าท่านทำโล่งเบาทุกครั้งเลยไปทั่วข้ามคืนข้ามวันเนี่ยช่วยไม่ได้คือลูกมันเหมือนกับเขาปฏิเสธผมใกล้จะกินด่านั่นแหละถือว่านั่นแหละครับพวกนี้เขากำหนดมาอย่างนี้หรือเป็นเพราะไม่เป็นไรวันนี้เขาไม่รู้เราไม่เป็นไรวันหน้าเขาจะรู้เราอย่างเมื่อเช้าก็นั่งคุยผู้สูงอายุอายุถึง80แล้วบอกว่าชวนมาเนี่ยบอกมาเพื่อประคังนี่ไม่มากลัวจะเป็นลมเป็นแรงอ้าวเอาไปไหนไปได้ไปไหนไปได้ยืนยันลูกเมียผมรับไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้จริงๆเลยก็เลยบอกวันนี้ไม่ได้เหมือนกันเลยผมก็เลยนึกถึงนู่นนึกถึงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์นะลูกเมียก็ผมรับไม่ได้แต่เวลาย่ายาวเท่านั้นแหละครับไหลมาหมดนึกออกไหมนึกออกครับนะแบบเดียวกันประมาณนั้นเรียกบางคนมันสูงวัยมันแก่เกินการมันจะไม่ทันอ่ะไม่พบสักครั้งเนี่ยผมเออได้พบสักครั้งเลยยังดีนี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เข้าเลยปล่อยเข้าไปหาที่มรณภาพผมเองไม่รู้ความแต่ผมติดเลยนะท่านติดเลยผมไม่ทอดทิ้งเลยยังไงก็ดูยูทูบเฟซทุกวันขอให้ติดหูติดตาเถอะประจำวันเนี่ยทีน้อยสองน้อยมันเป็นยาแล้วทีหน้าตาผมก็เป็นยาทุกวันถึงขั้นนั้นนะโอ้แกล้งเสื้อไปเลยเฮ้ยไม่จริงหรอกรู้ครับมันจะรู้ท่านมันจะรู้คนนะอย่างผมเนี่ยมันรู้ชัดเลยครับมันชัดเจนอยากแข็งแรงทนทานอายุยาวนานดีไหมใช่ครับผมมันได้กันกินนานๆเยอะๆความนานเนี่ยศึกษาเก่าผมไปศึกษาเธอครับผมเราไปลองเขตสอสอทอลองพูดในการเขตนานไหมได้เรื่องเขต3เขต4เขต1ที่นี่เขต1ของจังหวัดของภาคของจังหวัดครับมีกี่เขตนครปฐมจะแบ่ง2เขตแบ่ง2เขตโรงเรียนประมาณสัก400ต่อเขตนี่ถ้าเป็นศึกษาอำเภอศึกษาจังหวัดก็จะดูแลเรื่องการศึกษาทั้งหมดของจังหวัดฟังดีนะก็จะมีโครงการเมื่อเช้าคุยกับท่านชายบอกว่าท่านชายมา
ถึงวันนี้นะฮะเรื่องของศาสนาเนี่ยจำไม่อยู่แล้วนะมันทางด้านสื่อสารแหน่งที่มันเป็นครับสื่อไอ้นี่แหละฮะไอ้ทุกสื่อต่างๆเนี่ยมันจำไม่อยู่แล้วนะถามว่าเมื่อวันอยู่ทำไงต่อต้องเริ่มนะวิธีเริ่มงานผมบอกว่าท่านต้องพุ่งตรงไปยังศึกษาเขตหนึ่งและสองไปคุยเขาเรียบร้อยว่าวัดมีวัตถุประสงค์อะไรนักวัดเด็กนั้นมาบรรยายให้ฟังนะผมจะให้ผมจะให้แล้วหาปัจจัยมาแจกเด็กด้วยเพื่อจะทั้งผมจะมีแนวทางผมในการที่จะทำเช่นผมสอนเด็กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาวัดไทยโรงเรียนพระไทยที่ติดตามที่ผมนั่งสอนสองสาวไปนี่คือความสามารถส่วนตัวผมจะรู้เลยว่าสองสาวพี่น้องคนจะดื้อใครพี่อยากไม่ได้เลยอันนี้ไม่พูดจริงแต่มันเห็นทางเลยเห็นข้างในแต่เป็นตัวสอนได้เลยเห็นข้างในก็เป็นอย่างชัดเจนคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยเห็นชัดเลยก็ได้รวมก็ได้รับไปแต่ละคนแต่ละท่านผมจะรู้เรื่องนี้โดยอัตโนมัติเจ็ดสิบเอจงขอบคุณครับขอบคุณมากโอเคครับ